นี้นะครับพาไปที่จังหวัดจันทบุรีฮะมีคนพบฝูงช้างป่าเป็นโขลงนะ70ตัวลงมาหากินใกล้ๆกับบ้านเรือนของประชาชนชาวบ้านก็กลัวฮะเพราะว่าพื้นที่นั้นก็มีพื้นที่เพาะปลูกการเกษตรด้วยเกรงว่าช้างกว่า70ตัวนะฮะจะมาทำลายพืชผลการเกษตรฮะแล้วแถวนั้นเป็นสวนยางด้วยเด็กนักเรียนก็ต้องไปโรงเรียนทุกวันแล้วจะมาในช่วงเลิกเรียนด้วยครับตอนนี้ช้างป่า1โขลงนะครับ70ตัวด้วยกันในพื้นที่บ้านเขากล้วยอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีถ้าดูจากภาพนะครับก็ยังออกหากินในพื้นที่เกษตรของชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยผลักดันขับไล่ไม่ให้โขลงช้างเข้าไปทำลายพื้นที่คุณผู้ชมดูนะครับช้างป่าเหล่านี้70ตัวไม่น้อยนะครับมีทั้งตัวที่โตแล้วแล้วก็เป็นลูกช้างก็มีเหมือนกันชาวบ้านเขากลัวแบบนี้ครับกลัวว่าโขลงป่าของช้างจะไม่ยอมกลับขึ้นเขากลายเป็นมาปักหลักหากินอยู่ในพื้นที่ของชาวบ้านแล้วก็โชคดีที่ยังไม่ได้สร้างความเสียหายเข้าไปทำลายพื้นที่การเกษตรแต่ก็กลัวเหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวอีกหน่อยจะไม่ได้มีแค่70ตัวเพิ่มมากขึ้นไปอีกแล้วก็ยากแล้วล่ะครับถ้าเกิดจะผลักดันเขากลับขึ้นไปที่ภูเขาคือชาวบ้านที่กลัวเพราะว่ามากันทั้งโขลงแบบนี้นะ70กว่าตัวเดี๋ยวพาไปดูภาพที่ชาวบ้านเขาถ่ายเก็บเอาไว้ให้หน่อยฮะก็มีเจ้าหน้าที่อาสาชุดเฝ้าระวังช้างป่านะฮะได้รับการแจ้งเตือนมาบอกว่าคือมีนักเรียนที่เขาจะต้องมีเขาจะต้องไปเรียนจะมีรถรับส่งเขาประมาณช่วงเย็นๆนะประมาณบ่ายสามถึงหกโมงเย็นแล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ช้างป่าเหล่านี้ออกมาหากินพอดีมันจะเป็นจังหวะที่ข้ามจากถนนฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเส้นทางตรงกลางตรงนี้นะฮะคือเส้นทางสัญจรของรถที่จะรับส่งนักเรียนก็เลยเกรงว่าเดี๋ยวจะมันจะมีปัญหากับนักเรียนที่กำลังกลับจากโรงเรียนล่าสุดนะฮะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เขาคอยเข้าช่วยให้ความช่วยเหลือก็คือว่าเอารถเนี่ยนะฮะไปรับส่งนักเรียนแล้วก็คอยระวังช้างป่าให้ด้วยก็มีการเตือนมาฮะว่าถ้าเกิดเจอเป็นโขลงใหญ่ขนาดนี้อย่าทำร้ายนะฮะอย่าบีบแตรด้วยแล้วก็อย่าจุดประทัดอย่าส่งเสียงดังไม่อย่างนั้นช้างจะแตกตื่นแล้วมากัน70ตัวแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันแตกตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วกลูเข้ามาหาคนเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายได้ก็คาดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ช่วงนี้บนเขาบนป่าเนี่ยอาหารมันน้อยมันก็เลยค่อยย้ายที่หากินของมันลงมาจนมาอยู่ในที่ของประชาชนเข้ามาอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกนะฮะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งนะครับพยายามที่จะต้อนมันขึ้นไปข้างบนแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวของอาหารของมันด้วยว่ามีเพียงพอไหมเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลแบบนี้ไม่เพียงแต่ที่แก่งหางแมวถ้าพื้นที่อื่นเจอก็อย่าไปทำเสียงดังหรือว่าจุดประทัดไล่ไม่ได้นะครับต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือว่าเจ้าหน้าที่ชุดอาสาดีกว่านะครับเขาจะมีวิธีในการจัดการ